สวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมดิจัตุดเดิมกับรายการดิจิตอลเกมและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าเกมหักเหลี่ยมเฉือนคมเมื่อจิตกรตกอับต้องไปทํางานให้แก๊งทําแบงก์ปลอมพวกเขาแต่ละคนในทีมนั้นฉลาดมากทําแบงก์ปลอมออกมาได้เหมือนกว่าแบงก์จริงซะอีกเรื่องราวจะลุ้นระทึกหักเหลี่ยมสักแค่ไหนคอมเมนต์คะแนนและเชิญรับชมกันได้เลยครับเริ่มต้นมาที่ชายที่มีชื่อว่าลีเวนตอนนี้เขาเป็นนักโทษติดคุกอยู่ในเรือนจําและเขากําลังแกะสีผนังออกมาพร้อมกัับไสมนนลงป่ ดืมแล้วก็วาดรูปสเตปมขึ้นมาอย่างสวยงามเรียกได้ว่าจะมีการให้นักโทษส่งจดหมายออกไปข้างนอกเขียนหาครอบครัวได้อาทิตย์ละครั้งแต่ก็ต้องเสียเงินให้ผู้คุมเหมือนกันแต่พี่ลีเวิร์นเนี่ยไม่มีเงินมีแต่ฝีมือในการวาดรูปที่เหมือนเป,เป๊ะๆเขาจึงได้ใช้จังหวะผู้คุมเผลอ,อยัดจดหมายที่ตัวเองเขียนเขาไปในรถส่งจดหมายพอส่งจดหมายเสร็จยังไม่ทันถึงนาทีเขาก็โดนตำรวจฮ่องกงเรียกตัวกลับไปในขณะที่นั่งรถตำรวจอยู่เขาก็ได้มองไปที่กระจกหน้ารถซึ่งก็ทําให้ผู้กองที่มารับตัวเขานั้นได้มองหน้าเขา แล้วก็ถามว่าคุณมองหน้าฉันทําไมหลีเวินก็ได้แต่หลบตาเขาถูกพามาที่สํานักงานตํารวจแห่งหนึ่งในฮ่องกงและเขากําลังจะถูกสอบปากคำครับซึ่งสิ่งที่เขาจะถูกสอบปากคําก็คือเรื่องเกี่ยวกับชายที่ใช้น้ำแฝงว่าปรินเตอร์ มันก็คือหัวหน้าของเขานั่นเองใช่หรอครับรีเวิร์นคนนี้คือจิตกรตกอับที่เข้าไปทํางานให้แก๊งทําแบงค์ดอลลาร์ปลอมแต่เขาก็ไม่ยอมบอกอะไรเพราะเขาบอกว่าถ้าเขาพูดอะไรแม้แต่นิดเดียวทุกคนที่นี่จะตายกันหมดปรินเตอร์นั้นรู้ทุกอย่างถึงแม้ว่าตํารวจจะรับประกันความปลอดภัยให้เขาก็ตามแต่เขาก็ได้บอกกับตํารวจว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่รู้ตกคาตํารวจก็ได้ส่งรีเวิร์นเข้าห้องลูกกลงแล้วก็ให้เขากินข้าวกินน้ําพอกินเสร็จนั้นในข้าวมันก็มียาสลบครับตํารวจได้มาสร้างหลักฐานเท็จเกี่ยวกับ ขเขเาขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งการแย่จมูกการหยิบเส้นผมการตรวจ DNA จากชามพวกเขาทําไปทําไมเช้าวันถัดมาเขาก็ได้ถูกสอบปากคําอีกครั้งซึ่งตํารวจก็ยัดหลักฐานปลอมที่ได้จากตัวเขาเมื่อคืนนั่นแหละนะครับว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมและคดีทุกๆอย่างของปินเตอร์เขาฆ่าคนบริสุทธิ์มากมายนั่นทําให้รีเวนถึงกับลุกขึ้นเลยแล้วก็บอกว่าหลักฐานพวกนี้เป็นของปลอมสารวัตรสาวได้บอกกับเขาว่าบอกข้อมูลของปินเตอร์มาซะไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะปล่อยข่าวออกไปว่ารี เหลน,นั้นหักหลังปินเตอร์เพื่อแลกกับการโดนปล่อยตัวและการคุ้มกันตัวอย่างหนานแน่นจากตำรวจแบบนี้จะทำให้ปินเตอร์ออกมาและต้องจับตัวปินเตอร์ได้แน่ แต่ก็มีนายตำรวจคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับสาวลึกลับปริศนาเธอมาพร้อมกับรัฐมนตรีระดับใหญ่โตเพื่อประกันตัวรีเวิร์นโดยเฉพาะและพวกเขาได้ไปตรวจสอบทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งแอบของตำรวจหลักฐานที่สร้างให้รีเวิร์นนั้นเป็นของปลอมรัฐมนตรีคนใหญ่คนโตนี่ก็เป็นเพื่อนกับตำรวจครับเขาก็ได้บอกว่าคุณช่วยลูกสาวถึงขนาดนี้เลยเหรอรู้สึกว่าลูกสาวของเขานั้นอยากจะจับปรินเตอร์เป็นอย่างมาก พวกเขาได้เถียงกันและสาวปิศาคนนั้นก็ได้พูดขึ้นว่าฉันไม่ได้มาเพื่อฟังพวกคุณเถียงกันนะและใช่แล้วครับเธอมีชื่อว่าเยียนเวินเธอก็เป็นคนที่โดนปินเตอร์เนี่ยฆ่าคู่มั่นของเธอเหมือนกันและรีเวินเนี่ยก็คือแฟนเก่าของเธอครับเธอมาเพื่อขอประกันตัวเขา แต่ทางตำรวจนั้นให้ได้แค่การสอบปากคำถ้าอยากให้เขาออกจากคุกไปจริงๆก็ต้องให้เขาพูดเกี่ยวกับปินเตอร์ออกมาให้หมดสารวัตรได้พาลีเวิร์นไปที่ห้องสอบสวนพอเขาได้เจอกับสาวปิิศนาลีเวิรนก็ถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวแฟนเก่ามายืนอยู่ตรงหน้าเธอขอให้เขาพูดถ้าเขาไม่พูดเธอก็จะไปเดี๋ยวนี้ลีได้ถามเย็ยนว่าทำไมคำตอบที่ได้นั้นก็คือ เยนเวินน no ั้นก like ็โดนฆ่าคู่มั่นเหมือนกันและเธอก็มีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับปรินเตอร์ซึ่งทําให้ผู้หมวดสาวผมสั้นของเรานั้นก็ทําหน้าเศร้าด้วยเหมือนกันครับและรีเวินก็ยอมเลิ่มให้ข้อมูลย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเขากับเยนเวินนั้นเป็นคู่รักจิตรกรที่ใช้ชีวิตอย่างยากลําบากรีเวินนั้นเป็นจิตรกรทางการวาดภาพเหมือนครับเขามีฝีมือในการวาดภาพลอกเลียนภาพต้นแบบได้ออกมาเหมือนจริงมากๆแล้วก็นํารูปภาพพวกนั้นไปขายแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่ของปลอมเขาาาาใช้เววลกก่่่10ปียยํอูับท เพราะของปลอมยังไงก็ขายไม่ออกใช่ไหมล่ะครับภาพตนฉบับนั้นมันจะมีแค่ภาพเดียวเท่านั้นเขาได้ไปที่หอศิลปะแห่งหนึง่งแล้วก็รับงานวาดภาพเหมือนมาซึ่งทางนายจ้างเนี่ยก็ถามว่าวาดได้เหมือนแค่ไหนหลีนั้นไม่ปฏิเสธครับแต่เขาถามเลยว่าคุณจะจ่ายให้ผมเท่าไหร่ภาพก็ตัดมาที่บ้านของเขาพอลีเวินกลับมาที่บ้านเยียนเวินนั้นก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เป็นแมมองเกี่ยวกับทางด้านศิลปะเขาได้บอกว่าผลงานของสามีคุณนั้นมันยอดเยี่ยมมากไร้ที่ติ แต่มันเป็นแค่ผลงานที่ก๊อปคนอื่นขึ้นมาผลงานของคุณสี่ของจริงเยียนเวินคุณคือจิตรกรมือหนึ่งของแท้ชายคนนี้ได้บอกต่ออีกว่าในโลกนี้มีแวนโกะแค่คนเดียวซึ่งถ้ามันมีคนที่สองคนที่สคนที่4ี่ผุดขึ้นมาพวกเขานั้นก็ไล้ราคาทําทให้พี่หลีเหวินที่ยืนฟังอยู่หน้าประตูนั้นไม่กล้าเข้าไปและได้แต่ยืนทําหน้าเศร้า ตกดึกมาเขาก็ได้มาวาดภาพภาพนั้นที่เขาได้รับงานมาจากโรงสินเขาได้อธิบายรายละเอียดให้เยียนเบือนฟังว่าได้เป่าผมอันนี้มันร้อนเกินไปมันจะทําให้สีของภาพนั้นดรอปลงมืออาชีพมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่ามันเป็นภาพปลอมงานที่เขารับมานั้นต้องวาดให้เหมือนจริงที่สุดก่อนที่เยียนเบือนนั้นจะเอาภาพชิ้นเอกของเขาออกมาครับเธอได้บอกกับพระเอกเราว่า แบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยคุณมีฝีมือในการวาดภาพทําให้รีเวิร์นของเราเนี่ยสวนมาทันทีครับว่าใช่ผมเก่งในด้านวาดภาพ ที่เก่งเฉพาะการวาดลอกเรียนแบบของคนอื่นและได้พูดว่าผู้ชายคนนั้นพูดถูกในโลกนี้มีแวนโก๊ะแค่คนเดียวคนต่อไปไม่มีราคาหรอกพี่หลี่ได้บอกกับน้องเยียนว่าเวลาผมวาดภาพพวกนี้ไม่รู้สิมันทําให้ผมมีความสุขและผมรู้สึกว่าผมเกิดมาเพื่อวาดพวกมันนั่นก็เป็นข้อให้การที่หลีเวินนั้นให้การกับผู้กองสาวครับและเธอก็บอกว่านี่ฉันไม่ได้อยากฟังเรื่องเถียงกันในครอบครัวนะทางด้านเยียนเวินก็ได้บอกว่าใช่ รีบเข้าประเด็นปรินเตอร์สักทีเถอะเข้าเรื่องของปรินเตอร์ครับชายใส่สูตรสีม่วงเขาคนนี้คือปรินเตอร์ และเขาก็ได้มายืนดูรูปภาพรูปหนึ่งซึ่งมันก็เป็นรูปวาดที่หลีเวิร์นนั้นวาดก๊อบขึ้นมาใช่แล้วครับเป็นรูปที่ฮอสินนั้นขอให้หลีเวิร์นวาดให้ปรินเตอร์นั้นมองออกทันทีว่ารูปนี้คือของปลอมเขาได้บอกกับพนักงานว่าผมอยากเจอคนที่วาดภาพภาพนี้ซึ่งพนักงานก็ได้บอกว่าคุณจะบ้าอย่างนั้นเหรอภาพนี้ถูกวาดขึ้นในปี1513ริปรินเตอร์ได้มองหน้าพนักงานแล้วก็บอกต่อว่าผมหมายถึงคนที่วาดรูปปลอมนี้ขึ้นมาต่อมาพี่หลีและน้องเยียนของเราก ลงจัดแสดงเพื่อขายครับซึ่งผลงานของเยียนเวินนั้นรู้สึกว่าจะขายดีมากและตอนนี้คนก็เริ่มรู้จักเธอเยอะขึ้นและเธอก็ได้เอาภาพของลีเวินนั้นออกมาแสดงด้วยทําให้ปรินเตอร์นั้นเดินเข้ามาดูภาพนี้ครับและบอกว่ามันเป็นภาพที่สวยงามมาก นี่คือภาพปลอมที่วาดมาจากภาพจริงซึ่งแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญดูดีๆก็ยังแยกไม่ออกคนที่วาดรูปนี้ขึ้นมาน่าจะชื่อว่าไอคอนทลีคอนทลีใช่ไหมแล้วทุกคนในห้องก็ขำครับทําให้เยียนเวิรนนั้นโกแทนเลยเธอได้เดินไปสาดน้ําใส่หน้าของปรินเตอร์ทําให้รีเวิรนพระเอกของเราเนี่ยรีบลงมาขอโทษทันทีและนั้นก็ทําให้ปรินเตอร์นั้นรู้ทันทีครับว่าไอ้นี่แหละเป็นคนวาดภาพนี้ขึ้นมาเขาได้เดินออกจากงานแสดงกลับไปที่รถซึ่งพระเอกของเราก็วิ่งตามไปพระเอกรีเวิรนได้เข้าไปขอโทษแต่ปรินเตอร์กก็ได้บอ ว่านายไม่ต้องขอโทษฉันหรอกสิ่งที่ฉันตามหาจริงๆก็คือนายนั่นแหละคนที่วาดภาพนั้นขึ้นมาทําเอาลีเวิร์นี้ฮากันเลยทีเดียวอยากได้ผมไปทําอะไรปินเตอร์ได้ชวนลีเวิร์ไปคุยครับเกี่ยวกับการวาดภาพปลอมนั้นขึ้นมาเขาก็ได้อธิบายว่าการจะวาดภาพให้เหมือนจริงนั้นถูกองค์ประกอบต้องลงตัวแม้กระทั่งการนูนของภาพ งานวาดก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อ400ปีก่อนพวกเขาใช้โลหะไว้แมสยิงลงไปที่กระดาษไร้ฝุ่นเวลาสะท้อนแสงก็จะเห็นลายเส้นเหมือนกับลายน้ําในธนบัตรเอากระดาษไปใส่สารแคลเซียมกับลิกนินเพิ่มเข้าไปและได้บอกต่อว่าทั่วๆไปหมึกพิมพ์นั้นทําจากน้ํามันพืชเพราะว่าแห้งเร็วคงทนแต่ผมใช้น้ํามันวอนัตทานแล้วก็น้ำมันสนผสมกันเพื่อวาดรูปรูปนี้ขึ้นมาให้เหมือนจริงทําเอาพินเตอร์นี้ถึงกับชมเลยครับแล้วเขาก็ได้บอกว่าจิตกรระดับคุณเนี่ย ไม่น่าจะมาอยู่แค่นี้เลยพร้อมกับได้ให้น้มบารไว้และได้บอกว่าผมมีงานให้คุณทำถ้าคุณสนใจหรือไม่สนใจยังไงโทรมาได้เสมอนะทำเอารีเวิร์นของเราเนี่ยงงเลยครับมันคืองานอะไรกันแน่ทางด้านปินเตอร์ก็ได้บอกว่าผมทำภาพเหมือนจริงภาพเสมือนจริงที่แม้กระทั่งนักวิชาการก็ดูไม่ออกพร้อมกับได้บอกรีเวิร์นว่าในโลกนี้มีคนเป็นล้านๆคนแต่คนที่จะโดดเด่นนั้นมีแค่คนเดียวผมเห็นพรสวรรค์นในตัวคุณถ้าคุณอยากโดดเด่นแล้วก็โทรมาละกันรีเวิร์นได้กลับมาที่งานแสดงภาพ และภาพภาพเดียวที่ขายไม่ออกก็คือภาพของเขาซึ่งมันขายไม่ออกก็เพราะว่าโดนปินเตอร์นั้นแบะไตออกมาว่านี่คือรูปปลอมส่วนรูปของเยียนเวิรนภรรยาของเขานั้นขายออกเกลี้ยงเลยครับ และตอนนี้เธอกําลังมีชื่อเสียงลีเวินได้คุยกับตัวเองว่ากูจะได้งานใหม่แล้วช่างมันรูปพวกนี้แล้วก็ได้เดินมาเผารูปของตัวเองทิ้งครับพร้อมกับเดินจากเยิยนเวินไปเขาได้ไปหาปรินเตอร์แล้วก็ได้ถามรายละเอียดงานว่าจะให้ผมวาดอะไรปรินเตอร์ก็ได้ยกแบงค์ดอลลาร์ขึ้นมาให้เขาครับซึ่งลีก็คิดว่านี่เหรอค่าจ้างทางปรินเตอร์ก็ได้บอกว่าไม่ใช่ผมจะให้คุณวาดแบงค์ดอลลาร์ทำเอาลีเนี่ยไม่พอใจกันเลยทีเดียวเอาไหนบอกว่าคุณวาดภาพเหมือนไงสรุปจะพาผมมาทําแบงปปลออมใช่หรืเา เขาก็ตอบไปตามตรงเลยว่าใช่ ผมคือคนทำแบงค์ปลอมผมทำแบงค์ปลอมมา3มรุ่นแล้วและไม่โดนตำรวจจับครอบครัวของผมก็เหมือนกันพวกเรามีกฎและรักษากฎคนที่ซื้อแบงค์ปลอมไปนั้นคือคนใหญ่คนโตแบงค์ปลอมที่แยกไม่ออกเลยว่ามันคือแบงค์ปลอมหรือแบงค์จริงตอนแรกหลีไม่เชื่อใจครับแต่เขาก็โดนโน้มน้ามาด้วยจนได้เพราะตอนนี้เขาไม่มีที่จะไปแล้วหลี่ยอมรับงานครับและเขาก็ได้กลับมาหาเยยนเวินซึ่งตอนนี้เยยนเวินก็ขึ้นรถไปกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้เธอได้ออกจากห้องพักและตอนนี้เธอก็จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ในใจเธอก็รัก รีเวิร์นของเราอยู่นะครับพีหลีมาเห็นแบบนั้นก็โอเคกูรับงานนี้ก็ได้งานสุขปกที่จะทําให้ชีวิตไปต่อได้หลีได้กลับมาหาปินเตอร์ที่เครื่องบินส่วนตัวของเขาปินเตอร์ได้อธิบายงานทันทีครับว่าในเดือนมีนานี้สหรัฐจะออกแบงก์ดอลลาร์ใหม่เป็นแบงก์ร้อยครับจะเป็นรูปของเบนจามินแฟรงกินและในธนบัตรนั้นมีดีเทลลายน้ํามากมายถึงใช้เครื่องพิมพ์ที่ดีมากแค่ไหนพิมพ์ออกมาก็ยังมีลายมัวเลอยู่ดีและที่ยากสุดก็คือปกเสื้อของเบนจามินจะมีการพิมพ์คําย่อว่าเดอะยู สเตตอฟอเมริกาโคตรละเอียดมันต้องมีแม่พิมพ์ที่ละเอียดมากถึงจะทําได้บินเตอร์ได้แนะนําคนทําแม่พิมพ์ซึ่งก็คืออาของเขานั่นเองเขามีชื่อว่าอาชินและสมาชิกคนอื่นๆในทีมอาชินได้บอกว่าเรื่องสีเสร็จก็ต้องมีเรื่องกระดาษด้วยกระดาษธรรมดานั้นเวลาเอาปากกาขีดลงไปจะเป็นสีม่วงแต่กระดาษไร้กดที่รัฐบาลจะทําขึ้นมาใหม่เนี่ยเวลาเอาปากกาขีดลงไปจะเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นกระดาษแบบเฉพาะในแต่ละประเทศและมีการควบคุมการใช้พี่หลีของเราได้บอก บอกว่า wow. ในธนบัตรนั้นมีลายนูนซึ่งถ้าไม่ทากระดาษเองทําไม่ได้แน่ดีเวนได้สงสัยว่าเราต้องทํากระดาษขึ้นมาเองอย่างนั้นเหรอซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ปินเตอร์ได้บอกว่าต้นทุนมันสูงเกินไปเดี๋ยวค่อยหาทางที่หลังตอนนี้นายวาดรูปให้เราก่อนเริ่มปฏิบัติการครับพวกเขาได้มายังฐานทัพเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นโรงงานอยู่ท่ามกลางหุบเขาพีลีของเราได้เริ่มละเลงฝีมือของเขาซึ่งกวาดออกมาได้เหมือนเปียกเปบๆโคตรจะเหมือนเลยครับหาที่ไหนได้บ้างเนี่ยคนที่วาดภาพจากการพิมพ์ให้ออกมาเหมือนของจริงแบบไรรออยต่ เหมือนแบบเปียบๆเ,เหมือนแบบร0 0เปซเหมือนแบบยิ่งกว่าเหมือนของจริงซะอีกเขาใช้เวลาวาดอยู่เป็นอาทิตย์เลยครับและจุดที่ยากที่สุดก็คือปกเสื้อของเบนจามินสาหรับพี่หลีของเรานั้นไม่เป็นปัญหาพี่แกวาดออกมาได้เหมือนเงินเป๊ะๆระยะเวลาผ่านไปอีกลายอาทิตย์เขาก็เริ่มสนิทกับคนที่ทํางานครับซึ่งก็คืออาซินนั่นเองและสุดท้ายพี่หลีของเราก็ทํางานจนเสร็จเขาวาดทุกส่วนองค์ประกอบนั้นเสร็จสมบูรณ์ซึ่งมันเหมือนมากเหมือนต้นฉบับแบบ100ปกันเลยทีเดียวธนบัตรที่พวกเขาทํานั้น แต่ธนาคารก็ดูไม่ออกครับว่าเป็นของปลอมแต่ที่เหลือก็คือลายนูนหน้าเบนจามินซึ่งท้าไม่ทำกระดาษขึ้นมาเองไม่มีทางทําได้แน่ครับ แต่ในคืนหนึ่งพวกเขาก็ได้ประชุมกันและพวกเขาก็ได้มาเล่นเกมแข่งทายภาพกันว่าภาพนี้คือภาพจริงหรือภาพปลอมนั่นก็เป็นการเล่นฆ่าเวลาว่างครับอาซินได้ชวนรีเวิร์นของเรามาเล่นด้วยซึ่งในกลุ่มแต่ละคนเนี่ยก็รวยๆทั้งนั้นเลยแทงไปคนละเป็นร้อยเหรียญทางด้านรีเวิร์นของเราก็มีอยู่แค่20เหรียญครับเขาได้แทงลงไปแล้วก็บอกว่าภาพนี้เป็นของจริงเล่นเอาลูกน้องปินเตอร์คนนึงบอกว่าเอ้ยถ้าไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะรีเวิร์นได้ก้มลงไปแล้วก็ได้มองภาพพร้อมกบ,บออกกพพวววเขาาาาา่ภภดนี้คื วาดของจีนและมันมีศิลปะอยู่อย่างหนึ่งที่ประเทศอื่นลอกเรียนไม่ได้ซึ่งมันก็คือการลอกหมึกเป็นชั้นๆได้จิตรกรใช้พลังในการวาด จนสามารถลอกหมึกออกมาได้ถึง3แผ่นแต่ละแผ่นนั้นจะลายเหมือนกันเดียและแผ่นนี้เป็นแผ่นที่หมึกจางที่สุดน่าจะเป็นแผ่นที่3ซึ่งมันก็คือแผ่นล่างสุดนั่นเองโอ้โหไม่ธรรมดาเลยความรู้ลูกพี่ลีของเราเนี่ยทำเอาบอสปินเตอร์เนี่ยปิ๊งไอเดียขึ้นมาทันทีครับเขารู้แล้วว่าพวกเราจะทําลายนูนได้ยังไงพวกเราจะใช้กระดาษ3แผ่นมาประกบกันซึ่งกระดาษแผ่นกลางนั้นเราจะใช้ลูกตุ้มเหล็กทําหน้าเบนจามินขึ้นมาวิธีการก็คือทําแผ่นนี้ก่อนแล้วสอดมันเข้าไประหว่าง2แผ่นบนกับแผ่นล่างสอดในตอนที่กระดาษยัังไม่เ็ต ลายนูนที่เราทํานั้นจะกลายเป็นลายน้ําในธนบัตรและเราก็รีดสามแผ่นนี้เป็นแผ่นเดียวกันโป๊ะเชอโอ้โหโคตรอัจฉริยะ ทางด้านสาวแอดมินนั้นก็ขีดหากระดาษที่เป็นสีเหลืองแต่ขีดเท่าไหร่ก็หาไม่เจอต่างคนต่างแบ่งหน้าที่กันไปครับและต่อมาก็คือการทําแม่แบบลีเวิร์นได้ไม่ช่วยอาซินทําครับอาซินบอกว่ารู้ไหมการทําแม่แบบนั้นคืออะไรเขาก็ได้ตอบไปว่าความแม่นยําซึ่งอาซินก็ถามต่ออีกว่าแม่นยําแค่ไหนล่ะพ่อนุม่มลีได้บอกหนึ่งในพันมิลลิเมตรพอหรือว่านั้นนะแล้วหน mm. ึ่งในหมื่นมิลลิเมตรล่ะยังไม่พอหรอก อาซินได้บอกว่าเราต้องทําให้เหมือนของจริงแบบแยกไม่ออกเลยไม่มีการกระจํานวนตารางมิลลิเมตรแต่เราต้องทําให้เหมือนของจริงจนธนาคารแยกไม่ออกเก่งขนาดนี้เนี่ยแต่พวกเขาก็ไม่เสี่ยงนะครับถึงมันจะเหมือนจริงแค่ไหนแต่สุดท้ายมันก็คือแบงค์ปลอมพวกเขาจะไม่ยอมใช้แบงค์ตัวเองเด็ดขาดพวกเขาจะเอาไปขายให้คนใหญ่คนโตและเอาเงินจริงๆมาใช้นั่นแหละคืองานของพวกเขา อาจได้บอกต่ออีกว่าองค์ประกอบที่สําคัญมากอีกอย่างก็คือพวกปฏิกิริยาเคมีความชื้นในอากาศและความร้อนจากอุณหภูมิรอบข้างทุกอย่างมันต้องเป๊ะและลงตัวเวลาผ่านมา2อ,อาทิตย์พวกเขาได้ทําแม่พิมพ์ไป17อันและอันนี้ก็รู้สึกว่าจะใช่ที่สุดครับสําเร็จส่องดูแต่ละอย่างเหมือนจริงเดียโคตรเนียนอัจฉริยะจัด แต่ตอนนี้ยังขาดกระดาษครับในขณะที่บอสปินเตอร์นั้นหากระดาษอยู่หลี่ก็ได้ถามลุงว่าปินเตอร์นั้นมีครอบครัวหรือเปล่าซึ่งลุงก็บอกว่าเฮ้ยอย่าถามอะไรแบบนั้นสิ นั่นมันเป็นกฎกฎของพวกเราก็คือห้ามถามเรื่องราวเกี่ยวกับกันและกันแต่หลีก็พยายามถามต่อนะครับแล้วก็ได้บอกกับอาวา่าอามีครอบครัวหรือเปล่าผมเห็นอาคุยโทรศัพท์อานั้นก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็บอกว่าจะบ้าเหรอใครเข้าให้ถามแบบนี้แต่เขาก็ให้ดูรูปครอบครัวของเราครับอาซินนั้นมีลูกสาวห้าคนซึ่งตอนนี้พวกเขาอยู่มาเกาอาซินได้บอกพวกเขาวา่าพ่อเป็นนักสะสมของเก่าและเก็บของเก่าขายซึ่งนั่นก็เป็นอาชีพที่ไม่เตะตาและก็โปเช พวกเราอยู่กันแบบมีความสุขไม่โดนจับเราเป็นช่างงานของเราก็คือใช้ฝีมือสิ่งที่ต้องทําก็คือไม่แหกกฎแค่นั้นแหละแล้วจะสบายเองไอ้น้องก่อนที่บอสจะมาเรียกครับว่าเฮ้ย <Hey, S 1> นี่เก็บของพรุ่งนี้ไปยุโรปกันใช่แล้วครับพวกเขาได้ข้อมูลมาตอนนี้ในตลาดค้าของเก่านั้นมีการขายแม่พิมพ์ธนบัตรเก่าซึ่งตอนนี้มันโดนออกมาประมูลขายเป็นเสร็จเลยครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ถูกๆนะพวกเขาประมูลได้มาเครื่องละ5,000ดอลลาร์แต่ก็ยังขาดกระดาษ รินเตอร์เนี่ยก็เลยได้ยืน่นหนังสือเล่มนึงให้หลีดูซึ่งทั้งเล่มนั้นปากกาที่ขีดก็เป็นสีเหลืองครับอ้าวเฮ้ยมีจริงๆริงดีวะ่ะพวกเขาได้มาที่โรงงานแห่งหนึ่งและปลอมตัวครับ ปรินเตอร์ได้บอกว่ากระดาษไร้กฎนั้นถูกควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐแต่เขานั้นคิดไม่ถึงเลยว่ากระดาษที่มันเหลือจากการพิมพ์ธนบัตรดันเอามาทําเป็นสมุดโทรศัพท์สังหงารครับและแน่นอนพวกเขาจะมาขอซื้อโดยก็แกล้งทําท่าว่าเราจะซื้อไปพิมพ์การ์ตูนให้เด็กยากจนทําให้เจ้าของโรงงานทําสมุดโทรศัพท์เนี่ยมองหน้าแล้วก็บอกว่าแค่นี้เหรอผมไม่ขาย เราซื้อขายกระดาษกันทีเป็นตันๆพวกคุณจะซื้อไปทําหนังสือการ์ตูนเนี่ยนะจะซื้อแค่ไหนกันเดนเอาพี่หลีของเรานี่รีบวิ่งกลูเข้าไปเลยครับและเขาก็ได้บอกกับเจ้าของโรงงานว่าเดี๋ยวๆครับเ,เดี๋ยวครับ,เร,บเราจะทําแจกพวกเด็กยากจนในแอฟริกาด้วยคุณรู้ไหมเด็กยากจนในแอฟริกามีกี่คนและพวกเขาก็ได้ซื้อกระดาษไร้กรดมาซื้อมาโดยที่หน้าตาบอสนั้นถึงกระบึ้งกันเลยทีเดียวอาซียนได้ถามเรากําลังจะรวยแล้วหน้าบึ้งทําไมเนี่ยบอสบอสได้บอกว่าไอ้หลีเวิร์นมันดันไปซื้อกระดาษมาถึง ห้าร้อยตันนะเว้ยห้าร้อยตันดูซิมันจะพิมพ์แบงค์ได้สักกี่แบงเป็นล้านล้านแบงเลยเหรอและได้บอกกับทุกคนว่าเฮ้พวกนายห้ามตายทํางานทํางานและห้ามตายเด็ดขาดจนกว่ากระดาษนี่จะหมดไม่งั้นพวกเราขาดทุนโอ้โหทางด้านอาซินนี้ก็ยิ้มเลยครับตอนนี้มันเหมือนของจริงทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือมึก เปลี่ยนสีใช่แล้วธนบัตรนั้นเวลาเราพลิกไปพลิกมามันจะมีการเปลี่ยนสีใช่ไหมครับและตอนนี้หน้าที่ของลีเวิรนก็หมดลงแล้วครับลีได้ขอออกจากงานงานนี้ แต่ปรินเตอร์นั้นก็ไม่ยอมและได้บอกว่านายยังไม่บรรลุภารกิจของนายเลยจะยอมแพ้อย่างนั้นเหรอภารกิจของนายก็คือพาเมียกลับมาพาเยี่ยวนกลับมาให้ได้ไม่ใช่เหรอหลีเวินนั้นปฏิเสธครับและบอกว่าตอนนี้เขาทําใจได้แล้วแต่ไอ้ปรินเตอร์มันบอกว่าอย่ายอมแพ้ง่ายขนาดนั้นฉันจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นเด็ดขาดใส่เสื้อกลอะ ไอ้ลูกพี่มาตัดสินใจแทนคนอื่นซะงั้นลีเนี่ยก็งงว่าให้ใส่เสือ้อเกาะทําไมครับใช่แล้ววันนี้พวกเขาจะไปป้นตํารวจซึ่งสิ่งที่ป้นบนรถก็คือหมึกเปลี่ยนสีนั่นเองพวกเขาได้ยิงต่อสู้กันกับตํารวจอย่างจ้าละวันและก็ได้ไล่ต้อนพวกเขามานั่งไว้ที่ข้างรถพร้อมกับบอกว่าเราไม่มีเจตนาจะฆ่าใครทางด้านลีเวิร์นของเรานั้นก็กลัวมากเลยครับเขาไม่คิดว่าบอสของเขาจะทําอะไรแบบนี้ซึ่งการยิงต่อสู้นั้นก็มีตํารวจตายไปหลายคนอยู่นะเหลือรอดมากระจุกหนึ่งและในขณะที่พวกเขากําลังขนหมึกนนั้นก็มีตํารวจ หนึ่งหลบอยู่ในตู้หมึกครับลีเนี่ยก็ยืนอยู่ต่อหน้าตำรวจคนนั้นอย่างจังๆเลยและเขาก็กาลังจะโดนตำรวจยิงไอ้บอสนั้นก็ได้มาปัดกระสุนให้และเขาก็รับกระสุนแทนเองแต่ก็ยังไม่ตายเพราะมันมีเสือเอ้อเกราะด้วยความโมโหไอ้บอสปรินเตอร์นั้นมันก็ได้ยิงเข้าไปที่รถหมึกครับทาเอาถังหมึกในสีกระจายหมดเลยและตอนนี้ได้หมึกมาแค่2ถังมันจะพิมพ์ได้พอไหมเนี่ย ก่อนจะจากไปพวกเขาก็ได้ให้ตำรวจเนี่ยขึ้นไปบนรถพร้อมกับปิดล็อกประตูเอาไว้ซึ่งก็ทำเอาลีเวิร์นี่ดีใจโอเคไม่ฆ่าคนไปเยอะกว่านี้แล้วใช่ไหมแต่ไอ้บอสมันก็ดันเดินไปแปะระเบิดไว้ที่รถขับพร้อมกับกดระเบิดและฆ่าตำรวจพวกนั้นตายจนหมด ตอนนี้ลีเวิร์ดเริ่มไม่ชอบงานนี้แล้วเขาเล่าเรื่องมาถึงตรงนี้แม่สาวสารวัตรผมสั้นนั้นก็ได้มองรูปเก่าๆซึ่งมันก็เป็นภาพจับกล้องวงจรปิดมีตำรวจนายหนึ่งครับเข้ามาดูในที่เกิดเหตุย้อนเวลาไปสมัยก่อนตอนนี้เนี่ยตำรวจหนุ่มคนนั้นก็ได้มาเจอกับสารวัตรผมสั้นที่ตอนนั้นไว้ผมสั้นเหมือนกันแต่ไม่สั้นขนาดนี้เขาเป็นตำรวจสืบสวนราชการรับครับและเขาก็ได้มาขอข้อมูลเกี่ยวกับการต้นเมือกเปลี่ยนสีในครั้งนี้นี่เองเขาได้มาเจอเอกสารอันนึงซึ่งมันก็เป็นเอกสารบางอย่างเกี่ยว การเงินและสารวัตรสาวผมสั้นคนนี้ก็ได้บอกว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่าพวกเขาทําได้ยังไงทําโดยที่ไม่มีลายมัวเรแต่ตํารวจหนุ่มคนนี้ก็กลับดันไปเจออะไรบางอย่างพอสารวัตรเดินมาดูหน้าจอของเขาเขาก็ดันเปิดเกมเล่นและจิกบางอย่างออกไปใช่แล้วครับเขาเจอบางอย่างและเขารู้ว่ามันคืออะไรเขาจะไปตรวจ เขาได้มาที่ร้านค้าขายของเก่าแห่งหนึ่งซึ่งก็เจอกับอาซินครับเขาได้มาแอบถ่ายรูปอาซินและเขาก็น่าจะรู้ว่าอาซินเนี่ยเป็นใครแต่สารวัตรสาวผมสั้นก็แอบมาดูเขาเหมือนกันอ้าวตามกันเป็นท,ทอดเขาได้ปลอมตัวเป็นไฮโซคนหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปใกล้ตัวปรินเตอร์และได้ใช้เส้นสายของลูกค้าอาซินแนะนําเขาให้พบกับปรินเตอร์พอเขาขึ้นมาบนเรือยอที่นัดพบเขาก็ดันเจอกับสาวผมสั้นซึ่ง มันก็คือสารวัตรผมสั้นของเรานี่เองโอ้โ oh, หทั้งคู่ได้เข้ามาเถียงกันว่าคุณมาทําไมเนี่ยที่นี่มันพื้นที่อันตรายซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับสารวัตนี่แอบตามมาและได้ปลอมตัวเป็นสาวบนเรือพวกเขาก็เลยต้องตามน้ําไปตํารวจหนุ่มของเราก็ปลอมตัวเข้าไปเพื่อที่จะซื้อเงินปลอมแต่เขาก็เจอแค่กับพวกลูกน้องของปินเตอร์ซึ่งรู้สึกว่าคนหนึ่งเนี่ยจะแขนขาดครับโดนอะไรฮ้และลูกน้องคนที่แขนขาดเนี่ยก็เป็นคนที่ทํางานกับพวกพี่หลีนั่นเองเขาได้เหลือบมาเห็นสารวัตรสาวแล้วก็เกิดรู้สึกสนใจ ใครับแต่พอจะเดินไปหาเท่านั้นแหละตำรวจหนุ่มคนนี้ก็เข้ามาปกป้องเธอแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันของฉันพร้อมกับสไลด์ตัวลงไปเล่นน้ำ ตามน้ําไปทําเป็นว่าสนุกทางร้านลุงที่ติดต่อแนะนําเข้ามานั้นก็บอกว่าเชื่อเธอเขาไว้ใจได้นะ่ะสักพักก็มีเรือลํานึงวิ่งมาประกบครับและลูกน้องสาวแอดมินของปินเตอร์ก็โยนโทรศัพท์ลงมาให้พร้อมกับบอกว่ารอรับโทรศัพท์ใช่แล้วเป็นไปตามแผนของตํารวจหนุ่มตัดมาที่ห้องให้การโอ้โหลืมไปเลยนะเนี่ยว่ากําลังให้การตํารวจอยู่เยนเวินนั้นก็ได้เข้ามาบอกกับลีเวินว่าจากที่ฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าปินเตอร์จะมีอํานาจกับคุณมากและรู้สึกว่าคุณจะออกมาจากเงาของเขาไม่ได้พร้อมกกบ,บอก สารวัตรสาวเนี่ย มาต่อกันเถอะเวลาเรามีไม่มากภาพก็ตัดมาที่โรงผลิตแบงค์ปลอมครับอาซินก็เริ่มละเลงและทีนี้และก็ได้ผลิตแบงค์ออกมาเป็นจํานวนมากซึ่งหมึกเปลี่ยนสีนั้นก็สามารถใช้ได้จริงๆแสงมันสะท้อนเป็นเหมือนธนาบัตรจริงกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นของจริงเลยแหละทําธนาบัตรยังไงให้เหมือนของจริงร้อยเเซก็ทําแบบนี้แหละครับพวกเขามีเครื่องจักรและใช้โรงงานผลิตออกมาพองานเสร็จพวกเขาก็มาฉลองและหลีก็ได้เดินเข้าไปพูดกับปินเตอร์เขาไม่อยากให้ปินเตอร์นั้นฆ่าคนก็เลยทําให้ปินเตอร์นั้นโมโหเป็น ามากและปินเตอร์ก็เดินออกไปครับดีพยายามคิดหาวิธีต่างๆที่จะหาหมึกเพื่อที่ปินเตอร์เนี่ยจะได้ไม่ต้องไปฆ่าตำรวจอีกจะได้ไม่ต้องไปปล้นคนอีกและ ต่อมาพวกเขาก็ขายแบงก์ปลอมลูกค้านี่เรียกได้ว่าอยู่ทั่วทุกสารทิศกันเลยทีเดียวแต่ละคนนี้เป็นคนใหญ่คนโตกันทั้งนั้นเลยครับพวกเขาขายแบงก์ปลอมแลกกับแบงก์จริงและพวกเขาจะไม่ใช้แบงก์ปลอมเด็ดขาดให้พวกคนใหญ่คนโตนั่นแหละครับใช้เพราะมันเป็นซูปเปอร์แบงก์ปลอมคุณภาพที่แม้กระทั่งธนาคารยังตรวจจับไม่ได้นักวิชาการยังดูไม่ออกสุดยอดโคตรมหาคนไอคิวมารวมกันแต่ในขณะที่มาขายแบงก์ปลอมที่ที่หนึ่งลีเวนก็ดันไปเจอรถคันหนึ่งเขา้าซึ่งมันสะท้อนแสง แล้วก็เปลี่ยนสีท่านผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นสีรถแบบนี้นะครับซึ่งพอโดนแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งมันเรียกว่าอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับสําหรับคนที่รู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันรีเวนนั้นได้จําสีนั้นและพายายามกลับมาผสมสีในคืนหนึ่งปินเตอร์ก็ได้มาพบชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็พานักวิชาการทางด้านการตรวจแบงค์มาด้วยพอตรวจไปตรวจมาเธอก็ได้ออกมากระซิบเจ้านายของเธอทําให้เขานั้นชมปินเตอร์เลยครับว่าฝีมือของคุณยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมและตอนนี้มันยอดเยี่ยมขึ้นไปอีก มันแทบจะเหมือนของจริงกันเลยทีเดียวทางด้านพี่ลีของเราก็พยายามผสมสีและเขาก็ทําจนสําเร็จครับเขาได้วิ่งมาหาบอสและสะดุดหลม้มซึ่งก็ทําให้สีนั้นสาดไปที่กระจกบอสปินเตอร์เนี่ยก็ได้เข้ามาดูและบอกว่านายทําอะไรเห็นหรือเปล่าว่าฉันคุยกับลูกค้าอยู่เนี่ย หลี่ก็ได้ส่องไฟไปที่หมึกหมึกนั้นครับและมันก็เปลี่ยนสีใช่แล้วมันเป็นหมึกเปลี่ยนสีเหมือนกับหมึกที่พวกเขาไปป้นมาเลยหลี่เวิร์นของเราทาหมึกสําเร็จจนได้หลี่ได้มาบอกกับปินเตอร์ว่าวันนั้นรถคันนั้นเปลี่ยนสีและมันเป็นสูตรเดียวกับสีที่พิมพ์แบงด้วยและเมื่อ10ปีก่อนนาซาใช้สีพวกนี้ทํากระจกกระสวยอวกาศเพื่อให้มันสะท้อนกระจกจากแสงดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามาในกระสวยมากเกินไปและหลายปีต่อมานาซาก็ได้ขายสูตรพวกนี้ให้กับบริษัทรถยนต์ซึ่งตอนนี้พี่หลี่ของเราก็สั่ง มาแล้วและก็ได้บอกกับปินเตอร์ว่าผมไม่อยากให้คูนไปฆ่าคนอีกทำเอาปินเตอร์นี้อึงในความฉลาดของพี่ลีเลยครับโอ้โห คนอะไรจะจีเนียดขนาดนี้เขาได้ซื้อรีสอร์ทแห่งหนึ่งให้พี่หลีและบอกว่าพอจบงานนี้เนี่ยนายจะได้ไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็มีเงินเหลือใช้ไปตลอดชาติและที่สําคัญนายก็จะได้เยี่ยมเหมือนกลับมาด้วยพวกเขาขับรถไปในหุบเขาแห่งหนึ่งครับซึ่งพอลงรถปุ๊บไอ벗บบอเนี่ยก็ให้พี่หลีเนี่ยกำรีโมทระเบิดเอาไว้ห้ามปล่อยเด็ดขาดถ้าปล่อยระเบิดตุ้มแน่และปล่อยตอนที่ฉันบอกเท่านั้นหลีที่เพิ่งคุยกันเสร็จเนี่ยว่าจะไม่ฆ่าคนเอา้ามึงมาฆ่าคนอีกแล้วเหรอ ในหุบเขาแห่งนี้รู้สึกว่าจะมีชายคนนึงอาศัยอยู่ครับรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับพ่อของปรินเตอร์ซึ่งวันนี้ปรินเตอร์ก็มาขายแบงค์ปลอมเหมือนกันชายคนนี้ได้ชมปรินเตอร์ว่านายสารต่อง,งานของพ่อได้ดีมากและฉันจะสั่งแบงค์ปลอมจากนายเพิ่มขึ้นอีกแต่สิ่งที่ฉันอยากจะขอจริงๆก็คืออยากจะให้พวกลูกน้องของนายมาสอนคนของฉันบ้างแล้วก็ได้อ้างถึงพ่อของปรินเตอร์ครับซึ่งเขาก็บอกว่า ถ้าพ่อของเธออยู่นั้นพ่อของเธอก็น่าจะพูดแบบนี้เขาก็น่าจะมาสารสัมพันธ์ไม่ตีกับฉันเพราะว่าเราเป็นเพื่อนรักกันปินเตอร์ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เดินไปกระซิบเลยครับว่าใช่จริงๆเหรอและเขาก็รู้ความจริงทุกอย่างแล้วว่าชายคนนี้แหละเพื่อนของพ่อคนนี้แหละ เป็นคนสั่งให้คนไปรอบสังหารพ่อของเขาแล้วยังจะมาอยากใย,ยดีอะไรกันอีกทำเอาชายคนนี้พูดขึ้นเลยว่าวันนี้ไม่ได้มาขายของสินะมาคิดบัญชีว่างั้นเถอะลูกน้องเนี่ยก็จับปืนเตรียมยิงแล้วครับแต่พอเตรียมยิงเบนเตอร์มันก็ได้เปิดเสื้อออกในเสื้อ,อน,นี้มีแต่ระเบิดส่วนทางด้านพี่หลีของเราก็ได้ยกมือขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความกลัวพร้อมกับกำริโมดระเบิดเอาไว้ลูกน้องของชายคนนี้ได้บอกว่า ไอหนุม่มนั่นตั้งหากที่เป็นคนทำแบงค์ส่วนไอ้นี้เนี่ยฆ่าทิ้งซะเถอะทำให้ปินเตอร์นั้นบอกให้หลีนั้นปล่อยสลักระเบิดครับลีก็กล้าก็กลัวกล้าก็กลัวสุดท้ายก็ปล่อยเพราะปล่อยระเบิดไม่ได้ระเบิดที่เสื้อครับระเบิดที่รถนู่นทำเอาเกิดความวุ่นวายตะลุมตุมบอลตะลุมเป๋งหญิงกันสะนันวันไว เด็กเดยว,ว่าลูกน้องของป่าคนนี้เนี่ยก็เยอะมากเลยแฮ่รังไหลกันเข้ามาแต่ฝีมือของไอ้ปินเตอร์เนี่ยรู้สึกว่าจะโหดมากๆเลยนะครับยิงกาดตายเกือบหมดเลยแต่เขาก็โดนยิงบาดเจ็บเหมือนกันพอเขากําลังจะจนมุมนั้นก็มีจรวดอะไรบางอย่างยิงมาช่วยซึ่งก็เป็นจรวด RPG จากลูกน้องของเขานั่นเองเล่นเอาถล่มหมู่บ้านซะยับเยินพอยิงเสร็จคนที่ยิงอยู่บนเขานั้นก็คือไอ้หนุ่มบริการมือขาดนั่นแหละครับตอนนี้มือยังไม่ขาดเขานั้นโดนทหารของไอ้ลุงนี่ล้อมเอาไว้และได้โดนกระหน่ำยิงไปที่ตัวแต่เขาก็ใส่เสื้อกันกระ ไม่ตายครับไอที่ตายก็คือมือของเขานั้นโดนยิงจนขาดและก็ได้กำสลักระเบิดเอาไว้ด้วยทําให้เกิดการระเบิดขึ้นใกล้ๆตัวเขา นั่นก็คืออดีตครับก่อนที่เขาจะมือขาดบู่บ้านโดนถล่มเละไอ้ลุงตายแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงที่เป็นลูกน้องไอ้ลุงเนี่ยสะบักสะบอมยังไม่ตายอยู่ครับพิลี่เนี่ยได้รีบเข้าไปช่วยเธอและปินเตอร์ก็ไม่ฆ่าเธอด้วยพวกเขาได้พาเธอกลับไปแล้วก็ศัลยกรรมหน้าให้เธอใหม่เพราะว่าหน้าของเธอนั้นโดนไฟลวกไม่มีชิ้นดีและปินเตอร์ก็ได้ทาพาสปอร์ตใหม่ให้เธอพร้อมกับเปลี่ยนชื่อให้เธอนั้นเป็นชื่อเมียของพระเอกหลีของเราก็คือยี่เวินนั่นเองครับทำเอาพระเอกเนี่ยเอ้ยงงเลยเอ้าวเดี่น หน้าให้เป็นหน้าเมียกูแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เธออีกกลายเป็นชื่อเมียกูโอ้โหสรุปไอ้ปินเตอร์เนี่ยมันก็หวังดีกับลูกน้องแบบว่าอยากให้ลูกน้องสมหวังจริงเลยเนี่ยสมหวังแบบสุดๆพวกเขาได้กลับมาที่ห้องโถงครับซึ่งเป็นห้องโถงจุดเริ่มต้นที่ลีเวินนั้นแยกทางกับเยี่ยเวินและตอนนี้เยี่ยเวินก็กําลังจะแต่งงานกับชายคนใหม่ทําเอาบอสปินเตอร์นี่มองไปว่าอา้าวนายเห็นไหมนะพวกเขาจะแต่งงานกัน มันจะแต่งงานกันอย่างนั้นเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> มันจะแต่งงานกันวะแล้วภาพก็ตัดมาที่บนเรือครับปินเตอร์ก็ได้เข้ามาคุยกับพวกเขาสองคนและคําถามแรกที่ถามเลยก็คือว่าไงจะบินเมื่อไหร่ ทำเอาพี่หลีของเรานี่อึ้งเลยรู้ได้ยังไงเนี่ยปินเตอร์มันก็ได้บอกว่ารู้สิพวกนายจองตัวสองใบโอโ้โหรู้ทุกอย่างเลยฮะพี่หลีเนี่ยจะพาผู้หญิงคนนี้หนีไปด้วยครับหนีโดยไม่ได้ขออนุญาตปรินเตอร์นั่นเองมันก็เลยลงมาถามจะพาเธอไปด้วยโดยไม่ขออนุญาตฉันเนี่ยนะถามผู้หญิงคนนี้ก็ได้บอกว่าเขาเป็นคนช่วยชีวิตฉันเขาจะทําอะไรกับฉันก็ได้แต่ไอ้ปรินเตอร์มันก็ไม่ยอมให้เธอไปด้วยครับจนกระทั่งพี่หลีเนี่ยขู่เรื่องสีว่าเขาทําสียังไม่เสร็จ พินเตอร์นี่โมโหเป็นอย่างมากเลยนายขู่ฉันอย่างนั้นเหรอเขาได้บอกว่าผมไม่ได้ขู่ผมพูดความจริงและคุณขาดผมไม่ได้ทําให้มันโมโหมากแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นอยากไปด้วยกันนักทําสีให้เสร็จแล้วก็ไปซะพี่หลีนี่ถึงกับขอบคุณกันเลยทีเดียวครับแล้วภาพก็ตัดมาที่บนเรือมันเป็นเหตุการณ์ที่พวกเขายนโทรศัพท์ลงไปให้ตํารวจหนุ่มคนนั้นนั่นเองพอพินเตอร์มันได้เห็นตํารวจหนุ่มคนนี้มันก็ได้ถามลูกน้องว่าเนี่ย ไอคุณมาคนนั้นเนี่ยเชื่อใจได้จริงเหรอใครเป็นคนแนะนํามาซึ่งคนที่แนะนํามาก็คือลูกค้าเก่าของอาซินนั่นเองมันก็เลยได้เอกใจว่าอาซินซื้อนาฬิกาโบราณที่แคนดาดาใช่ไหมห <H m? S 2> ใช่ครับมันก็เห็นเหมือนกันว่าไอตํารวจหนุ่มคนนี้ไปเดินนบด้อมมองๆอ,อ,อยู่หน้าร้านตอนที่อาซินนั้นซื้อนาฬิกา และเขาก็น่าจะไปตรวจเจออะไรบางอย่างตัดมาที่อาซินพวกลูกน้องเนี่ยก็เข้ามาเก็บของครับอาซินก็งงว่าจะเก็บไปทําไมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่หลีของเราก็ได้มาพบอาซินแล้วก็บอกว่าอาซินตอนที่ไปแคนาดา อาซินใช้เงินปลอมซื้อนาฬิกามาใช่ไหมทำเอาอาซินนี่เวอร์เลยปินเตอร์รู้แล้วเรื่องนั้นเหรออ้าวซวยพี่หลีของเราบอกให้อาซินเนี่ยหนีไปครับแต่ปินเตอร์มันก็ตามออกมาได้ทันอาซินได้คุกเข่าขอร้องเลยครับว่าฉันผิดไปแล้วฉันผิดเองและยื่นมือให้ปินเตอร์และบอกกับปินเตอร์ว่าเอามือไปเลยเอามือไปอย่าทาอะไรครอบครัวฉันนะครอบครัวอย่างนั้นเหรอตอนนี้พี่หลีก็เริ่มตงิดตงิดแล้วครับใช่แล้วกฎก็คือถ้าใครแหกกฎคนในครอบครัวก็ตายหมดถึงพี่หลีจะเถียงขนาดไหน The cat sat on the มันก็ได้บอกว่าตอนที่เขาใช้เงินปลอมนั่นซื้อนาฬิกานั่นมาเขาได้คิดถึงชีวิตของพวกเราทุกคนหรือเปล่าพวกเราอยู่ได้เพราะมีกฎพวกเราเหมือนคนไม่มีตัวตนเราจะไม่ใช้เงินปลอมเด็ดขาดเรามีแค่ขายมันนั่นคือกฎเล็กและอสินก็โดนมันยิงตายครับพร้อมกับพิร่ที่พยายามจะเข้าไปห้ามเขาก็เลยโดนยิงปืนแนบไปที่ข้างหูพร้อมกับโดนหมัดของปินเตอร์จนสลบหื <c oughs> ฝีมือปินเตอร์การต่อสู้แบบทุกอย่างการยิงปืนคือเก่งหมดเลยนะรวมถึงพวก,ก การจำการจับผิดการอะไรทุกอย่างเก่งไปหมดเลยเอาจริงถ้าไม่เก่งก็ทํางานแบบนี้ไม่ได้อะนะท่านผู้ชมแล้วเขาก็อยู่รอดมานานมากเลย วเขาได้เผาโรงงานทิ้งและไปที่ไหนสักที่ครับตัดภาพมาที่พ่อตำรวจหนุ่มตอนนี้ปินเตอร์ก็นัดเจอเขาผู้กองผมสั้นนั้นก็ได้เตรียมอุปกรณ์ให้ตำรวจหนุ่มคนนี้ซึ่งนาฬิกาโทรศัพท์ทุกอย่างมีอุปกรณ์ติดตามตัวแต่ตำรวจหนุ่มคนนี้ก็กลับให้ไฟแช็กกับเธอและได้บอกกับเธอว่าอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วพร้อมกับเดินลงรถไปครับพอผู้หมวดเปิดออก มันก็เป็นปี่จดหมายเล็กๆที่ตำรวจหนุ่มคนนี้เขียนเอาไว้ให้เธอว่าเย็นนี้ผมขอนัดเดทกับคุณได้หรือเปล่าใช่แล้วพวกเขาทั้งคู่ตกลุมรักกันก่อนที่เขาจะขึ้นไปปฏิบัติภารกิจพอขึ้นไปเนี่ยพี่หลีของเราก็นอนสลบเพิ่งตื่นเลยครับตำรวจหนุ่มคนนั้นที่ปลอมตัวมา ได้มาล้อซื้อเงินปลอมโดยนาเงินจริงมาถึง3ล้านดอลลาร์แต่ไอ้พินเตอร์เนี่ยมันก็บอกว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะไม่ขายเงินให้คุณแต่ผมจะขายเครื่องพิมพ์ให้คุณแนทนทาเอาตํารวจหนุ่มเนี่เริ่มแตง,งิดแตง,งิดละแล้วได้ถามว่าตลกหรือเปล่าเนี่ยผมจะเอาเครื่องพิมพ์ไปทําไมผมพิมพ์ไม่เป็น ปินเตอรมันได้บอกว่าผมอยากจะเลิอกอาชีพนี้แล้วครับพร้อมกับได้ส่งกระเป๋าใบนึงให้พี่หลีของเราซึ่งมันก็บอกว่านั่นแหละคือเครื่องพิมพ์พอพี่หลีเปิดออกมันก็เป็นปืนครับและพี่หลีเนี่ยก็รู้ว่าไอ้ปินเตอร์จะฆ่าคนอีกแล้ว เขาก็เลยได้หันหน้าไปหาตำรวจหนุ่มคนนี้เงานในแว่นตานั้นก็เลยได้สะท้อนให้เห็นปืนตำรวจหนุ่มคนนี้ก็เลยได้เข้าไปแย่งปืนกับพี่หลีครับและไอ้ปินเตอร์ก็ได้ฆ่าเขาตายนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้กองผมสั้นทาไมอยากจะเจอปินเตอร์นักมันฆ่าคนที่รักตายเหมือนกันและมันก็ได้เดินไปลากหลีมาครับแล้วก็บอกกับหลีว่าถ้าลูกน้องของฉันอยากจะได้อะไรพวกเขาต้องได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะบอกว่าไม่เอาแล้วก็ตามมันได้เปิดประตูออกซึ่งในห้อง นั้นก็เป็นเยี่ยวเหวินกับคู่มั่นของเธอครับที่โดนจับมัดมือมัดตีนปิดตาปิดปากอยู่ไอ้ปินเตอร์เนี่ยก็บอกว่าถ้าแกอยากจะได้เธอคืนมานี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายที่ฉันจะให้แกฆ่าเขาซะ แน่นอนว่าพี่หลีของเราไม่กล้าครับไอ้ปินเตอร์เนี่ยมันก็จะช่วยมาเดี๋ยวกูช่วยเองพี่หลีได้เอียงตัวและหันปืนไปหามันซึ่งมันก็รู้ว่าพี่หลีเนี่ยไม่กล้ายิงแน่ๆมันได้เดินมาหาพี่หลีครับแล้วก็จับปืนของพี่หลีเนี่ยจ่อไปที่หน้าผากของตัวเองแล้วก็บอกว่าเพื่อนกันจ่อปืนใส่หน้ากันอย่างนั้นเหรอแล้วก็ได้ยิงไปที่ผู้ชายคนนั้นคู่มั่นของเยี่ยนเหวินทําให้หลีเวินเนี่ยรีบวิ่งไปดึงตัวเธอลงมาพวกมันได้กระ n a ยิงเข้าไปที่ห้องห้องนั้นครับและในขณะทีีีีี่่่่รหหลดกะสุนผู้้ญิงทพชววยไว หมู่บ้านซึ่งเธอก็คือเยี่ยวเวินคนที่สองที่ทําหน้าเหมือนเยี่ยวเวินเลยเธอก็ได้เข้ามาแทงลูกน้องของปินเตอร์และเธอก็สาดกระสุนใส่ลูกน้องทุกคนตายหมดแต่ไอ้ปินเตอร์นั้นก็หลบกระสุนไปได้แล้วก็ไปนั่งอยู่ต่อหน้าปืนของพี่หลี่ครับมันก็ได้ท้าพี่หลีอีกว่าฉันพานันหนึ่งในร้านเลยว่านายไม่กล้าแต่พี่หลี่ก็ยิงไปที่ตัวมันยิงไม่พอยิงซ้ําจนทะลุเลย แล้วพี่ลีของเราก็ได้เข้าไปกอดเยี่ยวเวิอนตัวจริงส่วนเยี่ยวเวิอนตัวปลอมนั้นก็ได้มาลากเขาออกและได้บอกว่าคุณต้องไปจากที่นี่ไปเดี๋ยวนี้ พร้อมกับบอกว่าถ้าคุณไม่ไปเดี๋ยวฉันจะยิงเธอโอ้โหหักเหลี่ยมกันไปหักเหลี่ยมกันมาเป็นหนังที่โคตรเหลี่ยมสมชื่อเหลี่ยมจริงๆพวกเขาได้หนีออกไปจากที่เกิดเหตุและได้ไปกดดานอยู่ที่รีสอร์ทที่พินเตอร์ซื้อให้หลายอาทิตย์ต่อมาเยา่อเวอร์สองนั้นก็ได้ซ่อนหนังสือพิมพ์ครับไม่ให้พี่หลีของเราได้เห็นซึ่งหนังสือพิมพ์นั้นก็บอกว่าลูกสาวของอาซีทั้ง5คนนั้นโดนฆ่าตายมีการระเบิดหมู่บ้านในภูเขาคนตายรวมกัน60กว่าศพมีการยิงกันบนอาพาร์ ซึ่งก็คือตำรวจคนที่จะสมหวังกับเจสารวัตร์นั่นแหละนะครับสารวัตรผมสั้นแต่ที่สำคัญก็คือไม่เจอศพปรินเตอร์ปรินเตอร์ยังไม่ตายครับพี่หลีของเราที่เพิ่งจะเห็นหนังสือพิมพ์เนี่ยก็อดไม่ได้ครับเมื่อก่อนมีเฟซให้ดูผมต้องออกไปทำอะไรสักอย่างเขาได้ไปซื้อตั๋วรถไปที่ไหนสักที่ก่อนจะมีตำรวจเดินมาหาและยื่นแบงค์ปลอมให้ดูว่านี่ใช่ของนายหรือเปล่าทำเอาพี่หลีนั้นอา้าวซวย เขาพยายามหลบหนีครับแล้วก็โดนตำรวจซ้อมก่อนที่เขาจะโดนตำรวจจับขึ้นบนรถไอ้บอสปินเตอร์มันก็ยังไม่ตายจริงๆและก็เป็นฝีมือมันที่บอกให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปจับ มันได้ไปบอกตำรวจว่านี่คือแบงค์ปลอมและไอ้คนที่ทำแบงค์ปลอมเนี่ยอยู่ในนั้นแหละตามข่าวเลยข่าวที่กำลังดังในขณะนี้แล้วก็จบการให้ปากคำสักทีครับและทางตำรวจก็ให้ประกันตัวหลี่เหวินทางด้านเจ้ตำรวจเนี่ยก็ได้สงสัยว่าฉันสงสัยอย่างนึงเพราะหลี่เหวินคู่มั่นคุณถึงตายแต่คุณกลับมาช่วยเขาเพราะว่าพวกคุณเคยคบกันคุณเห็นหลี่เหวินเป็นอะไร ตัวแทนอย่างนั้นเหรอแล้วคู่มั่นของคุณละ่ะเป็นแค่ทางผ่านอย่างนั้นเหรอซึ่งก็ทําให้เยียเวิร์ดเนี่ยเฮ้ในเหตุการณ์นั้นตำรวจแคนาดาตายคนนึงเขาเป็นแฟนของคุณใช่หรือเปล่าเล่นเอาเจผมสั้นนี้อึ้งกันไปเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าใช่และฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแทนเขาเขามีแค่คนเดียวและก่อนจะจากกันผู้หมวดผมสั้นก็ได้เอารูปสเก็ตที่พี่หลีเนี่ยสเก็ตภาพไอ้ปินเตอร์ครับกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาช่วยเอาไว้ให้รีเวิร์สเนี่ยดูคนแรกนั้นเธอไม่รู้จักแต่่พอเปิดมาคนที2 ก็คือเอา้าหน้ากูเองนี่ว่าเธอทําเป็นกระสับกระายแล้วก็บอกว่าไม่ไม่ไม่รู้จักและพวกเขาก็ได้พาตัวรีเวิร์นออกไปพร้อมกับเย่ยเวิร์นครับที่เข้ามาอยู่กับรีเวิร์นในห้องสองต่อ2ก่อนรีเวิร์นนั้นจะได้ขอบคุณเธอเป็นอย่างมากและทั้งสองคนก็ได้เข้าไปจูบกันกอดจูบรูปเลาแล้วก็เสร็จสมอารมณ์หมายพวกเขาได้ปิ้นใบประกาศจับครับและในขณะที่เจ๊ผมสั้นนั้นกําลังยืนสูบบุหรี่อยู่เขาก็ได้เจอผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆพ่อหนุ่มตํารวจคนนั้นเลยคนที่กําลังจะได้ ตรงเอ่ยกันแต่กับตายในภารกิจสก่อนเธอได้เดินมาอีกนิดครับทำใจสูบบุหรี่ไปและหันซ้ายไปเจอเอา้าไอ้ปรินเตอร์มึงปลอมตัวเป็นตำรวจมาเธอได้พยายามเดินตามมันไปครับและมันก็เดินเร็วเป็นอย่างมากเลยไอ้ชายคนนี้มันรีบเดินไปที่ไหนสักห้องและเจสลวัฒผมสั้นเนี่ยก็ได้ประกาศครับว่าตอนนี้มีบุคคลอันตรายใส่ชุดตำรวจรีบปิดตึกชั้นสี่เลยไอ้ปรินเตอร์มันเดินเข้าไปถึงห้องครับแล้วก็งงว่า เอามันเกิดอะไรขึ้นวะพร้อมกับได้มองไปที่โต๊ะแล้วก็เห็นภาพสเก็ตใบหน้าตัวเองก่อนจะโดนระเบิดควันโดนระเบิดควันเสร็จมันก็โดนจับตัวซึ่งนายตำรวจพ่อของเจ๊ผมสั้นเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าไอ้หมอนี่แหละคือปรินเตอร์ซึ่งเขาก็บอกว่าเอา้าจะบ้าแล้วผมเนี่ยนะปรินเตอร์ ผมเป็นตำรวจและได้บอกรหัสตัวเองไปครับบอกรหัสไม่พอบอกชื่อลูกชายด้วยผมเป็นตำรวจฮ่องกงและผมก็เป็นคนที่พาคุณขับรถไปรับคนร้ายในสนามบินจำไม่ได้เหรออ้าวเฮ้ย ick, เกมพลิกเหลี่ยมจริงๆ ตัดไปตอนนั้นครับในตอนที่พี่หลีของเรามองกระจกพี่แกไม่ได้มองหน้าเจาผมสั้นครับพี่แกมองหน้าตำรวจคนนั้นและจำหน้าเอาไว้ทำเอาเจรู้แล้วว่าตอนนี้อา้าวไอ้ปินเตอร์ตัวจริงก็คือพี่หลีนี่เองแม่งโคตรพิกเลยหนังมึงจะพิกไปไหนวะเนี่ยโคตรชอบเลยอย่างชอบและเรื่องราวทุกอย่างที่ประติดประต่อกันขึ้นมาที่หลีเล่าออกมานั้นมันก็เป็นแค่การสร้างตัวละครขึ้นมาครับเขาใช้ตำรวจคนนี้เป็นเครื่องมือ แต่ทุกอย่างที่เขาคิดทุกอย่างที่เขาทํานั้นเป็นฝีมือเขาเองรวมถึงการฆ่าอาซิลด้วยเขาคือหัวหน้าทุกคนเจนเนจําคําพูดสุดท้ายได้เลยครับว่าครั้งสุดท้ายที่เขาเจอปินเตอร์ก็คือก่อนที่จะโดนตํารวจจับอื <c oughs> โปชซึ่งคนที่แจ้งจับจริงๆนั้นก็คือเยี่ยเหวินตัวปลอมเหตุการณ์ยิงกันตอนสุดท้ายนั้นเยี่ยเหวินตัวปลอมได้ไปจับเยี่ยเหวินตัวจริงมาและเธอก็รักพี่หลีจริงๆและอยากจะเป็นเยี่ยเหวินจริงๆของเขาเธอก็เลยจะฆ่าทั้งสองคนทําให้ทุกคนนั้นลั่นกระสุนใส่กันแต่หลีกับเยี่ยวเหวินปลอมนั้นก็รอดมาได้เพราะเสื้อกันกระสุนอีกแล้วนี่โคตรจะเหลี่ยมทางด้านเยี่ยเหวินตัวจริงนั้น,น,นเธอก็เป็นแค่เพื่อนบ้านครับเธอเป็นแค่เพื่อนบ้านของลีเหวินซึ่งเธอไม่ได้รู้จักลี่เเวนย ักนิดแค่แบบเห็นหน้ากันผ่านๆไอพีรีเวอนเนี่ยก็รู้จักแค่ชื่อของเธอ และแอบชอบเธอพร้อมกับจำหน้าของเธอนั้นได้ดีก็เลยเอาเธอเข้ามาเป็นตัวแสดงในบทละครบทนี้ด้วยโอ้โหโคตรเทพเลยพี่และก่อนที่แผนจะแตกนั้นก็คือเยี่ยวนตัวปลอมนั้นเธอได้มาเห็นภาพวาดเย,ยเวยวนตัวจริงและเธอก็ได้เข้ามาดูงานแสดงภาพพร้อมกับไปเจอเยีเหวนตัวจริงกับคู่มั่นของเขากําลังจะแต่งงานกันเธอก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วพิลี่เนี่ยรักเยี่ยวนแต่เขาไม่กล้าบอกแค่แอบชอบ และตอนนี้เขาก็ทําหน้าให้เธอใหม่คนที่ทําหน้าให้เธอใหม่นั้นก็คือเขานั่นเองเขาเป็นคนที่จําหน้าคนโคตรแม่นนั่นแหละครับเรื่องราวทุกอย่างและภาพก็ตัดมาที่พวกเขาทั้งสองคนอย่าเหมือนปลอมนั้นก็ได้ถามพิรีว่าตอนที่คุณช่วยฉันออกมาจากหมู่บ้านคุณรู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงเธอรู้สึกรักเขาจริงๆครับ และเธอก็ได้ถามต่ออีกว่าตอนที่คุณกอดฉันคุณรู้สึกเหมือนกอดเยื่อเวมรอนหรือรู้สึกเหมือนกอดฉันละ่ะพิลรียก็ได้ตอบว่าผมรู้สึกเหมือนกอดเยื่อเวิรนและได้บอกกับเธอว่าบางทีของปลอมเนี่ยมันก็ดีกว่าของจริงเหมือนกับแบงค์ปลอมที่เราทํามันดีมากกว่าของจริงซะด้วยซ้าแค่พยายามทนุถนอมและพยายามรักมันหน่อยอย่าเวิรนปลอมในน้ําตาไหลาพากเลยครับสุดท้ายอา้าวกูช่วยมันออกมาเพราะกูรักมันแต่มันก็ไม่ได้รักกูมันรักเยื่อเวิ คนคนนู้นน่ะคนคนคนนู้น ที่มันแอบชอบมันต่อมาพวกเขาก็ได้ล่องเรือครับไอพีลีที่เป็นปรินเตอร์ตัวจริงเนี่ยก็บอกว่าอีกสชั่วโมงจะถึงฟิลิปปินส์แล้วทําเอาเยี่ยอนปลอมเนี่ยหยุดเรือเลยตอนนี้แล้วก็บอกว่าเธอเหนื่อยแล้วเธอเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างรีเวิร์นนี่ถึงกับงงกันเลยทีเดียวเธอได้บอกว่าเราเหมือนกับการติดลูปที่หมุนวนอยู่กับที่พร้อมกับได้เดินเข้าไปบอกพี่ยี่ว่าที่คุณพูดเมื่อวานนะ่ะมันจริงที่คุณบอกว่าฉันเป็นของปลอมแต่ไม่สําคัญหรอกแค่พยายามรักกันและเราได้อยู่ด้วยกันนั่นแแหลละคือทั้้งมมดวี เสียงแตรดังขึ้นครับเป็นแตรเรือตำรวจอ้าวจอดให้ตำรวจมาจับใช่แล้วครับยเยวินปลอมเนี่ยได้โทรไปหาสารวัตรผมสั้นครับซึ่งเธอก็ได้โทรหลังจากที่เธอรู้ว่าพิลี่เนี่ยไม่ได้รักเธอจริงๆแต่ดูเหมือนว่าพิลี่ก็พยายามรักเธอจริงๆอยู่นะพอตำรวจจะมาจับเธอได้บอกอะไรรู้ไหมครับเธอได้บอกว่าเธอคือเยียนเหวินตัวจริง ไม่ใช่เยียนเวิอนตัวปลอมที่ไอพิลีเนี่ยไปช่วยเธอออกมาจากหมู่บ้านครับและเหลือก็ระเบิดตูม้มตายทั้งสองคนเธอในีแขนให้คนที่มาฆ่าคนที่เธอรักทางด้านพิลีนั้นก็รักเธอแต่ไม่กล้าบอก จบแบบเรือสวยโอโหโคตรเลี่ยมเลี่ยมจนหยดสุดท้ายจริงหนังเรื่องนี้และหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ผมอยากจะบอกเลยว่าสนุกมากให้คะแนน10เต็ม10กันเลยทีเดียวสำหรับท่านผู้ชมที่ดูจนจบนะครับก็สามารถคอมเมนต์คะแนนได้เหมือนกันหนังเรื่องนี้มีภาคไทยนะครับสามารถไปหาดูได้และก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้เสียงอันเริ่มแตกของผมแล้วนะครับกับ a n n e l just for game ด้วยนะ ครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ See you again next time Fundy สวัสดี